มาเข้าสู่ช่วงของแซ่บ360องศาในรายการสมาคมสมหญิงกันต่อนะคะเรายังอยู่กับคู่รักที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ตัวอย่างของเมืองไทยคู่หนึ่งเลยนะคะคุณนุ้ยคุณตั๊กนั่นเองนะคะทำไมถึงเรียกว่าคู่ตัวอย่างรู้ไหมคุณผู้ชมคือเขาเปิดเผยกับพวกเราเขาเปิดเผยกับพวกเราว่าเขาทะเลาะเขาผ่านทุกอย่างเขาคุยกันมีขอบลูกจากบ้านมีอะไรแล้วก็พูดกันอย่างจริงใจว่าเขาพยายามที่จะเดินหน้าเข้าหากันคุยกันการคุยกันคุยยังไงคะคืออันนี้เป็นเคล็ดลับของคู่พี่นะพี่เคยทะเลาะกันถึงขนาดบอกโอ้โหบ้านแทบพังทะเลาะกันโอ้โหแบบไม่ยอมกันตอนนั้นลูกเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นพี่จะแม่ต้องไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าลูกอยู่ข้างล่างแล้วพี่ก็ไปช่องเชิงกันอยู่ข้างบนนั่นแหละโอ้โหทะเลาะกันบ้านแทบแตกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเคล็ดลับคือว่าสมมติว่าเขาใส่กันใส่ให้แบบให้แบบให้หมดแม็กอะให้หมดแม็กเสร็จปุ๊บก็แยกกันไปคนละมุมแยกกันไปคนละมุมบ้านเลยนะไปนั่งให้สงบพักไปนั่งให้สงบเดี๋ยวมันก็เย็นเองอะค่อยเย็นพอต่างฝ่ายต่างเย็นปุ๊บก็ค่อยมาคุยกันพอพี่จะถือคุยกันเลยว่าเฮ้ยถ้าเราทะเลาะกันนะนี่ตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกถ้าทะเลาะกันนะห้ามข้ามวันข้ามคืนต้องเคลียร์กันภายในวันนั้นแล้วก็ห้ามใครเดินออกจากบ้านไปถ้าจะไปนั่งมุมไหนก็แล้วแต่จะไปสงบอารมณ์ตรงไหนเอาแล้วที่แต่ก่อนที่แบบมีบอกงอนถึงขนาดไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วเลิกกันเถอะอยู่กันฉันหอบลูกออกไปเนี่ยคืออันนั้นคือร้ายแรงที่สุดคือถึงขนาดนั่นคือจะเลิกแล้วไงฮะเลิกละพี่ตายังไม่เลิกแน่นอนแล้วตอนนั้นกลับมาได้ยังไงถึงขนาดหอบไปแล้วโทรไปง้อเขาแล้วก็นอนคิดของเราเหมือนกันนอนคิดว่าจะทำยังไงเราไม่อยากเลิกเราไม่อยากมาสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยแล้วก็ผมเนี่ยก็นุ้ยกับตั๊กเนี่ยก็เสมือนคนของสังคมด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าคนอื่นเขาจะดูภาพเรามาตลอดตั้งแต่เราเริ่มรักกันเริ่มแต่งงานกันเริ่มเป็นคู่ชีวิตกันพอภาพนุ้ยมาเนี่ยนุ้ยไม่ใช่คนโสดมานุ้ยมีครอบครัวนุ้ยมีลูกมีอะไรมาเงี้ยแล้วมันเริ่มต้นกับตั๊กอย่างเงี้ยซึ่งคนในหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าไอ้นุ้ยอย่าไปยุ่งกับมันโทรไปยุ่งกับมันไอ้นี่เจ้าชู้ไอ้นี่มันเสือผู้หญิงโอ้โหตายแล้วสงสารตั๊กจริงๆเลยทุกคนพูดอย่างนี้นะใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นคือมีข่าวแล้วก็เอางี้คุยกันตรงๆในว่าในสังคมขึ้นหน้าหนึ่งเลยว่าพี่ตั๊กไปคบไปแย่งมาแล้วก็ไปคบกับพี่นุ้ยได้อย่างไรตลกอะเจ้าชู้จะตายตอนนั้นพี่ตั๊กคิดอะไรถามตรงๆคือเขาเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือว่าก็มีคนบอกพี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกผมอะพี่ใช้ระยะเวลาดูเขาถึง3ปีบอกอุ๊ยจริงอย่างที่เขาพูดมาหรือเปล่ามีครอบครัวมาแล้วจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วพี่นุ้ยมาจีบตั๊กได้ยังไงเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วแล้วฝ่ายภรรยาเก่าของเขาค่ะเป็นคนบอกกับพี่เองด้วยตัวเองอะไรเงี้ยว่าเลิกแล้วว่าเลิกแล้วอะไรเงี้ยพี่ถึงมั่นใจไงพี่ถึงโอเคเพราะว่าภรรยาเก่าพูดเองคือถ้าเป็นเคสของชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ดีๆเมียก็มาทำไมฉันยังคบกับฉันอยู่ไอ้นั้นมันก็อีกเรื่องนึงเข้าใจไหมแต่นี่คือเขาก็เออเอาไปเหอะก็เลิกแล้วไม่ใช่ไหมนี่คือภรรยาเขาโทรมาคุยกับพี่เองแต่นี่เราอย่างที่นุ้ยบอกไปว่าชาวบ้านไม่รู้ไงเราเป็นคนของสังคมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปิดเผยหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราไม่กลัวอะไรเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมครับใครอยากรู้ใครอยากจะพูดอะไรอยากจะว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่แต่เรารักของเราแต่พี่นุ้ยเขาก็แมนนะคือเขาก็จริงใจนะเขาก็เลิกไงอ่ะก็คบอ่ะเรื่องที่กูจะจีบอ่ะครับเราก็รักของเราทีนี้อย่างที่เอามาเข้าประกับประเด็นเก่าก็คือว่าเรารักแล้วเนี่ยแล้วเราอยากได้เข้ามาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยความยากลำบากแล้วเราจะมาทำลายด้วยละมือของเราเองเหรอไม่ถึงว่าจะมารักกันได้นะมันต้องแบบมีเรื่องมีราวมีอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากนี่เฮ้ยเมียหอบลูกหนีไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนี่เราจะทำบ้านพังอีกแล้วนะเนี่ยเป็นเพราะเราอีกแล้วนะเนี่ยไม่ได้ละจ้ามด้วยมือลบด้วยเท้านั่งคิดนั่งคิดคำนวณแล้วโทรไปง้อโทรไปคุยพูดให้ยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้กลับมาเถอะกลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่ที่บ้านเอาลูกมาพี่จะทำตัวใหม่กลับเนื้อกลับตัวใหม่เหล้ายาไม่กินอะไรทั้งสิ้นเลิกงานกลับบ้านตรงเวลาไม่มีเรื่องผู้หญิงอะไรทั้งสิ้นไม่มีก็รับปากเขาก็โอเคเขาเปิดโอกาสให้เราเปิดโอกาสให้เราตรงนี้เราก็เรียกได้ว่าคือเรารักของเราอ่ะเราไม่อยากเราไม่อยากเสียเข้าไปชอบวะคือไม่อยากเสียเข้าไปมุกแต่ละอย่างเอาซะถูกใจถูกใจกำลังบิ้วอารมณ์กำลังบิ้วนี่เขาโรแมนติกนะบุ๋มเท่าที่สัมภาษณ์ดูเนี่ยท่านั้นเขาเป็นคนโรแมนติกนะส่วนนี้เป็นเด็กๆอ่ะนิสัยเด็กๆเขาก็เป็นคนทำอะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือพอมาฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคู่นี้จริงๆแล้วคือรักกันมากนะคะคุณผู้ชมค่ะรักมากด้วยจิตวิญญาณเลยแหละบุ๋มขอใช้คำนี้เลยเพราะท่าทางคือเขาเหมือนกับขาดกันไม่ได้อะแล้วทำอย่างไรกับคำว่าขาดกันไม่ได้แล้วเขาดูแลหัวใจกันอย่างไรในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ